เคล็ดลับที่อยากบอกต่อหายเกลี้ยงไม่มีเหลือไล่ให้หมดเกลี้ยงได้ง่ายๆด้วยสมุนไพรในบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแมลงวันถือว่าเป็นตัวปัญหาที่คอยกวนใจคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องเข้าครัวทำกับข้าวหรือแม้แต่ตากอาหารเอาไว้แมลงวันจะต้องเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาคอยสร้างความรำคาญอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังทำให้อาหารสกปรกและยังเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาให้เราต้องเป็นกังวลด้วยดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านให้ได้ทราบกันเกี่ยวกับวิธีการไล่แมลงวันอย่างไรให้หายเกลี้ยงโดยจะใช้สมุนไพรจากห้องครัวที่หาได้ง่ายๆเนี่ยแหละค่ะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีสมุนไพรอะไรบ้าง 1. เปลือกส้มและเปลือกมะนาวผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเปลือกส้มและเปลือกมะนาวนี้สามารถที่จะนำมาไล่แมลงวันได้นะคะเพียงแค่ให้คุณนำเปลือกส้มหรือเปลือกมะนาวก็ได้นำมาห่อผ้าขาวบางจากนั้นก็นำไปเช็ดถูตามโต๊ะหรือบริเวณที่มีแมลงวันมาตอมเป็นประจำความเป็นกรดของเปลือกมะนาวหรือเปลือกส้มนี้ก็จะช่วยทำให้แมลงวันไม่กล้าเข้าใกล้และไม่มาคอยกวนใจคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านอีกเลยละค่ะ2. กระเทียมและหัวหอมนี่คือสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนมากๆอย่างกระเทียมแนะนำให้นำกระเทียมมาปอกเปลือกออกเสียก่อนแล้วก็ให้โขลกพอแหลกจากนั้นก็นำไปต้มด้วยน้ำเดือดประมาณ 5-10 นาทีเมื่อต้มเสร็จก็ให้เตรียมไม้เล็กๆให้นำไปแช่ไว้ในน้ำกระเทียมที่ต้มเสร็จซึ่งไม้ที่นำไปแช่น้ำกระเทียมนี่แหละค่ะที่เราจะนำไปใช้ไล่แมลงวันโดยให้แช่ไม้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงจากนั้นก็นำไม้ที่แช่ไว้นี้ไปปักตามบริเวณที่มีแมลงวันมาตอมโดยกลิ่นฉุนๆของน้ำกระเทียมจะช่วยไล่แมลงวันให้หายจากบริเวณนั้นได้หรือถ้าหากเลือกใช้เป็นหัวหอมแนะนำให้นำหัวหอมมาทุบให้พอแหลกจากนั้นก็ใส่ลงในถ้วยแล้วนำไปวางตามบริเวณที่มีแมลงวันมาตอมหรือให้นำไปวางไว้ตามจุดทิ้งขยะก็จะช่วยไล่แมลงวันให้หายไปจากบริเวณนั้นได้แล้วล่ะค่ะ3. ใบกะเพราใบกะเพราที่เราใช้ประกอบอาหารเนี่ยแหละค่ะโดยให้นำใบกะเพราไปตากแดดให้แห้งเสียก่อนจากนั้นก็นำไปลนไฟเมื่อลนไฟเสร็จก็ให้นำไปวางไว้ตามบริเวณต่างๆที่มีแมลงวันมาคอยตอมกลิ่นฉุนๆของใบกะเพราที่ลนไฟแล้วนั้นก็จะช่วยไล่แมลงวันให้หายไปจากบริเวณนั้นได้ค่ะ4. ใบสะระแหน่กลิ่นหอมของใบสะระแหน่ที่ผู้คนชอบแต่กลับเป็นกลิ่นที่แมลงวันเกลียดที่สุดโดยให้นำใบสะระแหน่มาสับหรือบดให้มีกลิ่นจากนั้นก็ให้ใส่ลงในถ้วยแล้วนำไปวางไว้ตามจุดที่มีแมลงวันเยอะๆซึ่งกลิ่นฉุนๆของใบสะระแหน่จะช่วยไล่แมลงวันให้หายไปจากบริเวณนั้นได้แต่สำหรับสูตรนี้จะต้องเปลี่ยนใบสะระแหน่ทุกวันด้วยนะคะ5. ตะไคร้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าตะไคร้ช่วยไล่ยุงได้แต่ไม่เคยได้ยินว่าตะไคร้ช่วยไล่แมลงวันได้ใช่ไหมล่ะคะซึ่งวิธีการนำตะไคร้มาใช้ไล่แมลงวันนั้นทำได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ให้นำตะไคร้มาทุบพอแหลกจากนั้นก็ให้นำไปลนไฟจนเกิดเป็นควันเมื่อเกิดเป็นควันแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆของตะไคร้ซึ่งกลิ่นหอมนั่นแหละค่ะเป็นกลิ่นที่แมลงวันเกลียดที่สุดดังนั้นเมื่อนำตะไคร้ลนไฟเสร็จแล้วก็ให้นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆที่มีแมลงวันหรือจะวางไว้ตามมุมห้องก็ได้เพราะกลิ่นของตะไคร้จะช่วยไล่ทั้งยุงและแมลงวันในคราวเดียวกันเลยล่ะค่ะ 6. พริกแห้งทุกครั้งที่ตากเนื้อหรือทำปลาตากแห้งปัญหาที่พบเป็นประจำก็คือแมลงวันจะมาคอยดมและเข้ามาตอมเนื้อและปลาทั้งทำให้อาหารของเราเกิดความสกปรกและยิ่งเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยดังนั้นเมื่อต้องตากเนื้อและตากปลาให้นำพริกแห้งที่มีกลิ่นฉุนๆวางไว้ในถาดที่จะต้องใช้ตากเนื้อและตากปลาด้วยนะคะซึ่งการวางพริกแห้งไว้ในถาดตากแดดเอาไว้นี้จะช่วยไล่แมลงวันไม่ให้มาตอมเนื้อและปลาตากแห้งนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ